เฮ้ยท้องเสียโอ๊ยเมื่อคืนปาร์ตี้หนักไปหน่อยท้องเสียโอ๊ยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปตั้งแคมป์อีกในป่าสินะทุกคนน่าจะตื่นกันแล้วแหละเนาะเฮ้ยทุกคนตอนแรกนึกว่าตื่นแล้วทำไมยังนอนอยู่วะฮัลโหลตื่นอีจ๊ะจ๊ะตื่นอีกครั้งก่อนอีกครั้งใครปุ๊บใครปุ๊บอยู่ไหนวันนี้ไปตั้งแคมป์เว้ยวันนี้ไปตั้งแคมป์ในป่าเออไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วรีบไปตั้งแคมป์เลยเร็วๆต้องแคมป์ล้างหน้าแปรงฟันครับล้างหน้าแปรงฟันห้องน้ำสกปรกเหรอมาเตรียมของตั้งแคมป์กันเลยมาเฟิร์สมันหลับหาอะไรเนี่ยเออมานอนตั้งแคมป์ไปกล่องของในกล่องอยู่นี่เตรียมไปแล้วนะเดี๋ยวเอาน้ำไปแล้วกันใครจะเอาอะไรไปก็เอาไปแล้วกันเออจะเอาถ่านเอาสบิเอาไฟฟืนมาแล้วกันอ๋อแล้วบาร์บีคิวอ่ะไม่มีใครเอาเอาเดี๋ยวเอาเองก็ได้เออไหนโอ้ยมีเนื้อหมูด้วยอ๋อมีหมูด้วยอ๋อเป็นการเปิดบ้านที่แบบให้โจรเข้ามานะคือบ้านเรามันก็ไม่มีประตูเนาะคือแบบว่าโจรบุกได้เสมออ่ะป้าป้าโจรมันก็ไม่ทันก็ไปตั้งแคมป์แล้วป้าป้าอ้าวโอเคโจรเข้าได้เสมอเต็มเลยป่ะคืนนี้จะอยู่ไกลหน่อยนะเพราะว่าเราไปตั้งแคมป์ที่อื่นมันเป็นที่ตั้งแคมป์โดยเฉพาะเลยแต่มันไม่ค่อยมีใครไปตั้งแคมป์เท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเพราะว่าไม่รู้มีลิงหรืออะไรบางอย่างนี่แหละแต่ก็แค่ลิงเราอยากคิดมากเลยก็แค่ลิงคิดอะไรวะคือมันเป็นข่าวอย่างเงี้ยคือแบบช่วงนี้ข่าวตัวประหลาดบุกเมืองเยอะมากเลยอะไรนะครับที่แล้วก็ยักษ์ตัวกระพองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเมืองนี้มันดีจริงๆเลยมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้คราวนี้มันจะมีแบบว่าคือเราจะไปตรงโซนตั้งแคมป์มันไม่มีตัวเลยสัตว์ประหลาดเลยนี่แหละนี่ไงที่ตั้งแคมป์เห็นไหมไม่มีป้าบอกอยู่เห็นไหมเนี่ยแน่ๆๆไม่มีที่จอดนะลงได้เลยลงได้เลยเนี่ยแบบนี้แหละจอดที่ดีหนึ่งก็ได้ไปจอดตรงนี้เดี๋ยวรถอื่นเขาชนในป่าบอกรถคนอื่นเขาชนมึงโคตรใหญ่มีแค่3คนอย่างเงี้ยนี่ป้าป้านี่ที่ตั้งแคมป์นะแบบไม่รู้มันใช่ที่ตั้งแคมป์หรือเปล่าหรือว่ามาผิดที่ปะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแคมป์แบบที่มองไปอย่างเงี้ยแหละใช่แล้วป้าป้าโอ้โหอันนี้คือป่าล้วนไม่มีอะไรไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเราต้องเตรียมมาเองไปด้วยกันดิเดี๋ยวหลงฮัลโหลป่ะเดินไปด้วยกันเดี๋ยวหลงคือเราจะอยู่ในอันนี้มันอยู่แบบอยู่ในเมืองอยู่เนี่ยเราต้องไปเลี้ยงมือกันให้แบบอยากตั้งแคมป์จริงๆอะนะเขาบอกให้อนุญาตเขาอนุญาตให้เราตัดไม้ตัดอะไรได้ทุกอย่างเลยเฮ้ยใช่ไม่รู้ผิดกฎหรือเปล่าไอแบบตั้งแคมป์เสร็จก็โดนตำรวจจับอย่างเงี้ยว่าหลงว่าเฮ้ยหลงทางเลยทุกคนกันยังไงเอาไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็กลับแล้วขึ้นน้ำบนเหรอเราจะไปตั้งแคมป์น้ำบนภูเขาใช่ไหมบนภูเขาเลยใช่เราต้องหาที่แบบตอนแรกตอนเข้าป่าเราต้องทำอะไรวะไม่เคยเข้าป่ามาเข้าป่าเราต้องวางเต็นท์ไงวางเสบียงให้มันไม่มีที่ให้วางเลยเนี่ยดูดิมันรกเนี่ยหาทำเลที่อยู่ของเราก่อนดิตรงนี้ได้ปะวะไม่ได้มันก็รกอยู่ดีไม่ได้ตรงเนี้ยต้องไอ้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ยังไงข้างบนเนี่ยบอกเลยว่าข้างบนเนี่ยมันยังไม่สูงนี่ๆๆเนี่ยมันเนี่ยวางเต็นท์ได้พอดีโอเคเดี๋ยวเนี่ยวางเต็นท์ไปไปวางเต็นท์เลยวางเต็นท์เลยโอเควางแล้วอีกอันนึงอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงไหนอ่ะอันเดียวตรงนี้ก็ได้เนี่ยเรามากัน3คนแต่มี2เต็นท์แปลว่าต้องมีคนนึงนอนคนเดียวใช่เลยระวังโดนผีหลอกนะจ๊ะน่ากลัวจังเลยอ่ะวางอะไรนี่วางพวกอุปกรณ์น้ำเนิ้มไปไปวางกินปิ้งย่างกันนี่นี่กินเลยมั้ยเฮ้ยทานอ่ะทานทานอยู่นี่ทานอยู่นี่นี่เอามาเอามาอยู่โอเคแล้วปิ้งย่างไว้ตรงไหนอ่ะตรงแถวนี้แหละเนี่ยใกล้ๆน้ำก็ได้ปะตรงนี้ก็ได้นะใกล้เต็นท์แหละเต็นท์ไหมตรงนี้แหละจะได้ไปสะดวกแล้วเอานี่มาเอาโอเคไฟแช็กไฟแช็กจุดเลยใส่ถ่ายให้เต็มใส่ถ่ายให้เต็มไงวะเฮ้ยโอ้โอ้เจ็บดุนเอาหายไปแล้วอะไรเฮ้ยอะไรเดี๋ยวไปดูแป๊บอะไรมีอะไรก็ไม่มีนี่หว่าโอ้โอเมื่อกี้เหมือนเจอลิงเลยมันใช่ลิงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลิงตัวใหญ่มากเลยนะไม่รู้เลยมันจุดยังไงอ่ะก็นี่ไงก็เสร็จแล้วนี่ไงวัวเป็นลิงเปล่าไม่รู้ดิวัวก็อยู่เฮ้ยมือเย็นอีกอันนึงเว้ยมือเย็นเฮ้ยเอาไงจัดเลยพี่อย่าฆ่ารู้จับได้นะเว้ยฆ่าเอาเลยเฮ้ยอาหารให้แล้วเฮ้ยไอ้ดิเฮ้ยสุกยังเกียมเลยดูนี่ทุกคนนู่นเห็นไหมเห็นอะไรเหรอเฮ้ยตัวอะไรไปดิ
โหยไอ้นี่มีปืนด้วยเว้ยทำไปแล้วออกมานะเออไม่ใช่เฮ้ยจะเย็นมีปืนในป่าไม่ดีเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะเห็นไหมเฟิร์สเห็นไหมบอกแล้วแล้วมันมีตัวอะไรด้วยอ่ะตัวเหมือนแบบกอริลล่าบิ๊กฟุตหรือเปล่ามันได้ยินปืนก็แบบมันคงจะหนีไปแล้วโอเคลงวัวข้าววัวหน่อยสิอยากกินเนื้อวัวอยากกินสเต็กอ่ะยิงมันเลยเออเออนั่นแหละเฮ้ย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 ด้านบนอะไรเฮ้ยตัวอะไรปีนด้านบนไม่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเฮ้ยไม่บอกพวกเราเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงสิเดี๋ยวมันจะยิงเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงขอไอ้นี่ก็ห้าวจริงๆเดี๋ยวมันมาทำร้ายพวกเราทำไงล่ะเดี๋ยวไปหยองมีปืนอย่ายิงโอเคปล่อยไว้ก่อนมันเนื้อไหมไอ้ดีไหมอีกแล้วโอ้มันไม่ไหมมันสุกมันสุกเออสรุปมันไม่ไหมหรือไม่ไหมอันนี้เนื้อวัวโอเคไม่ไหมอย่ามาแย่งเนื้อสิกำลังปิ้งย่างอยู่แล้วใครจะนอนไหนใครนอนนอนคนเดียวระวังผีหลอกนะจ๊ะไอ้หนูนอนล่างมันเยอะแล้วนะอยากจะทำมันจังเลยระวังโดนผีหลอกนะระวังโดนผีหลอกนะแล้วเตียงอ่ะไอ้ถุงนอนนะถุงนอนถุงนอนนอนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เอาไปเอาคนอันเอาไปคนอันแล้วมันวางยังไงเมื่อวางเข้าไปในเดี๋ยวนอนตัวไม่ได้ไม่ได้เราเต็นมาทำไมวะนอนข้างนอกก็ได้เราเต็นมาทำไมเนี่ยนั่นแหละประเด็นฟังเต็นไปนี่แหละด้านนอกก็เย็นดีแต่เมื่อกี้มันตัวอะไรวะเฮ้ยดูเออโอ้โหแม่งลอยได้เยี่ยมบลอกเฮ้ยชังกร่าชังกร่าหานชันชายนั่นเราอ่ะเฮ้ยเนื้อเกือบเกือบเนื้อน่ะโอ้เกือบเกือบไม่แล้วนุ่มแล้วเราจะหาอะไรทำรอตอนกลางวันเนี่ยน้ำมีน้ำไปกินได้สั้นๆเลยนอนตัวอะไรอีกดูดิโอ้ย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 ไม่กระโดดเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะก็มันอันตรายเปล่าวะมันอันตรายป่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว้ายเนื้อเฮ้ยสุกกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมึงแบบมึงจะฟังป่ะฟังก็ได้นี่มันก็มืดแล้วนะอันว่าเรื่องเนี้ยคือมันมีตำนานอยู่ตำนานหนึ่งเว้ยเป็นตำนานว่ากลุ่มนายพรานอ่ะเข้าไปที่ป่าเว้ยแล้วจะไปล่าสัตว์เลยทีเนี้ยพอเข้าไปล่าใช่ป่ะคือปกติอ่ะมันก็เป็นป่าปกติแต่พอเดินลึกไปมันเริ่มเป็นหมอกหนาเว้ยหมอกหนาทีเนี้ยอยู่ๆนายพรานอ่ะไปกัน10คนอ่ะเริ่มหายทีละคนทีเนี้ยก็เริ่มออกตามหาทีเนี้ยเดินไปอ่ะไปที่ต้นไม้ต้นนึงอ่ะมีรอยกรงเล็บตั้ง3นิ้วอ่ะแบบยาวๆเลยลากไปทางอ้าวต่อๆๆเนี่ยนายพาคนนึงก็เลยพูดว่าเนี่ยมันต้องเป็นสัตว์ในตำนานแน่เลยแบบเรามาบุกลุกถิ่นอะไรเงี้ยทีนี้นายพาทั้งหมดเว้ยก็เลยตามล่าแล้วก็เจอรอยเลือดเฮ้ยเดินไปแค่นั้นแหละเจอเลยเจอสัตว์ประหลาดเจอเสือกำลังกินไก่อยู่ทุกคนครับผมนอนเลยนะครับบ๊ายบายอะต่อใครจะเล่าต่ออยู่ในป่าไม่ได้เครียดเลยมาเล่าต่อเรื่องตลกเครียดมั้งซีเรียสมั้งมันมีผู้ชายคนนึงมันมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะชอบสูบบุหรี่เป็นชีวิตจิตใจใช่ก็มีเพื่อนชอบสูบบุหรี่เหมือนกันมีหลายคนนะตอนนั้นอยากสูบบุหรี่มากถามคืออะไรต่ออยากสูบบุหรี่มากเลยคือแบบมันก็แบบเหลือมวนสุดท้ายแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วมันก็เลยแบบถ้ามันสูบตรงนั้นอ่ะมันกดโดนเพื่อนแย่งไงมันก็เลยหาที่ไปสูบไปไงสูบไงเออนะฮะแล้วไปเจอหลังมันเจอต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็เลยไปแอบหลังต้นไม้แล้วพอเอิญมีผู้หญิงขี่อยู่ตรงนั้นด้วยแต่มันไม่รู้ไงว่าผู้หญิงขี่อยู่ตรงนั้นไงมันเป็นป่าไงตอนนั้นเออแล้วมันก็ควักบุหรี่มาสูบแล้วลังถือไฟแช็กขึ้นมาแล้วข้าวอยู่ในปากแล้วเอาแบบมาจากไหนอ่ะเนี่ยมาเสือมาจากไหนอ่ะต่ออย่าสนใจต่อก็ผู้ชายเขากำลังจะสูบบุหรี่ใช่ปะล่ะเออควักไฟแช็กขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วนกพอดีมีนกบินมาพอดีนกมันสูบบุหรี่มันโปะ2 เม็ดเรียบร้อยมันก็แบบความที่มันอยากสูบก็คือหิวอะอยากสูบบุหรี่มากๆไงเออร่างกายต้องการนิโคตินร่างกายต้องการนิโคตินแบบมากๆอะก็เลยฝืนเอามันก็บอกว่ามันก็เลยพูดเลยว่าเออไอ้เหี้ยเอาทั้งอย่างนี้แหละเออเช็ดเอาไม่ต้องเช็ดเช็ดเอาก็ได้เอาทั้งขี้นี่เลยอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็ได้ยินพอดีมันก็เลยว่าขอเช็ดตูดก่อนได้ไหมคะแค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละมันโยกหัวมาไงผู้ชายมันก็สตาร์ทจบอ๋ออย่างนี้นี่โอ้ยสนุกมากเลยครับผมก็งงๆไปนะเรางงๆเมื่อกี้เหมือนเจอนกแก้วนะหายไปไหนแล้ววะนกมาจากไหนกันเนี่ย
ก็ไม่รู้ตาตาเองก็ดีนกตาเองมามาไอ้ตรงนี้มีน้ำใครคอแห้งมากินก่อนได้เราเลยจนคอแห้งเอากินก่อนมากินก่อนแจกน้ำแจกน้ำเคมามาคือเรื่องนี้มันเป็นตำนานประมาณ100ปีก่อนเว้ย100ปีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยประมาณ100ปีแล้วที่เมืองสักเมืองนึงนี่แหละมันมีผู้ชาย3คนไปตั้งแคมป์ในป่าลึกเลยแล้วก็ตั้งแคมป์กันปกตินี่แหละแต่ระหว่างที่มันตั้งแคมป์เนี่ยตอนคืนเนี่ยมันเจอแบบว่าเจอเหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะคล้ายๆลิงแต่มันไม่ใช่ลิงหุ้ยฟ้าผ่ารัวเลยอาจจะเป็นชะนีก็ได้มันแบบคล้ายๆบิ๊กฟุตอ่ะมันมาอยู่กับพวกเราเว้ยมันมาตั้งแคมป์กับพวกเราด้วยเรื่องเรื่องเขาหรือเรื่องเราเอาให้แน่เรื่องเขาประมาณร้อยปีก่อนจะเล่าเรื่องของพวกเราทำไมล่ะผู้ชาย3คนนี่คุ้นๆไหมวะเออมันเป็นเรื่องเล่าไม่ได้แต่งขึ้นมาเองคือเขามาตั้งแคมป์3คนเนี่ยตอนนี้เป็นตอนคืนแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะมากัน3คนใช่ไหมแต่ตอนกลับอ่ะกลับ4คือเรามาเข้าเรามาตั้งแคมป์3คนตอนกลับกับ4คนซึ่งไอ้คนตัวหุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บดินี่โอ้คนก็จบนั้นแต่ว่าผ่ากูงงซึ่งไอ้คนที่ไอ้ตัวที่กลับ4ด้วยมันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์ประหลาดเฮ้ยมันจะน่ากลัวหน่อยซึ่งไอตัวไอคนที่มันไอตัวที่แอบตัวที่4เนี่ยเจอโดยการที่มันอยู่หลังตามต้นไม้นี่แหละแล้วมันก็มาอยู่กับพวกเราเลยตอนกลับก็กลับ4เลยนั่นแหละเฮ้ยเรื่องน่ากลัวนะเฮ้ยเช็คต้นไม้ดีมีป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่มีหรอกระวังตามต้นไม้น่าจะมีมาก็ได้เฮ้ยทุกคนมาตามมามันนี่ไงวันนี้มึงพูดเลยจริงวันนี้มึงพูดเลยแบบนี้เลยมาตามแม่งไอ้ตามด้วยสามคนสามคนตอนมืดแม่งไล่แล้วเนี่ยแยกย้ายกันก่อนแล้วค่อยเจอกันอยู่ไหนโอ้ไปแล้วเคยเจอกันได้มาบ้างมาตามมามาตามมาวิ่งไปวิ่งไปที่ได้วิ่งไปที่ได้อยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนแยกย้ายย้ายมันเลยจับมาตามมามันยังไงโซ่โซ่ไปด้วยกันก่อนโอเคเฮ้ยใครหายไปไหนบ้านหายเบย์เฮ้ยไม่ได้ยินเสียงบ้านแล้วได้ยินเสียงบ้านแล้วบ้านตะโกนบ้านอยู่ไหนเอ้าบ้านเอาตามหาไงดีเฮ้ยตัวเมื่อกี้มันหายไปแล้วน่ากลัวมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะกูคิดตั้งนานเฮ้ยไปไหนแล้ววะบ้านหายไอ้บิ๊กฟุตตัวเมื่อกี้ไม่มีคาบลงคาบเลือดหรือคาบอะไรเลยแล้วพวกเราไม่สองคนไม่มีปืนด้วยนะเออปืนอยู่กับไอ้บ้านไอ้บ้านต้องจับตัวไปวะวะใช่ไหมแล้วทำไงดีอะเฮ้ยหายไปแล้วบิ๊กฟุตหายไปแล้วถึงแคมป์เฟิร์สเอาไปว่าวันนี้เรานอนก่อนไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยนั่นก็ได้ซับเฮ้ยอะไรอ่ะแมงมุมเฟิร์สไม่ทำอะไรหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรมันแล้วบิ๊กฟูตตัวเมื่อกี้อาจจะฆ่าตายเลยนะแล้วถ้ามันมาตอนนอนนะมันมาหรอกมั้งมันไม่มาหรอกมั้งนี่ขนาดเราเมื่อกี้เราไม่ได้นอนหายไปคนนึงถ้าเรานอนไม่ใช่หายไปสองคนนะเอางี้ถ้าฟูตใช่ปะฟูตอ่ะก็เหมือนคนนั่นแหละคือมันกินเนื้อถึงต้องมาโอเคแล้วก็วางเนื้อไว้ตรงนี้แหละเออป่ะเออมันจะได้ไม่ทำอะไรเราเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงปืนบ้าแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาตามหาเรานอนก่อนดีกว่าป่ะไม่ใช่หาวันนี้หรออ่าป่ะป่ะป่ะโชคดีโชคดีฝันดีฝันดีโอเคครับทุกคนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเมืองหันษาแต่ตอนบิ๊กฟุตนะผมตอนเราไปตั้งแคมป์แล้วเจอบิ๊กฟุตนะผม EP ที่1นะครับแต่ยังมี EP ที่2อยู่นะครับผมติดตามรอดูวันเสาร์นี้นะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ตัดทันหรือเปล่านะคลิปนี้จะลงวันพุธนะครับไม่รู้ว่าจะลงวันเสาร์ EP 2ทันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมอย่าลืมติดตามดู EP 2ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีขึ้นก็ถ้ามันลงแล้วก็จะขึ้นปุ่มตัวไอฝั่งขวาของคลิปนะครับผมไม่ก็เอ็นสกรีนท้ายคลิปนะครับโอเคกดติดตามช่อง First Line Out ช่อง High Face ช่อง P ด้วยหนุ่ม P เป็นบิ๊กฟุตนะครับโอเคนะครับไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมอยากให้เอาตัวอะไรมาเนี่ยกดคอมเมนต์มาเลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอเคบ๊ายบายนะจ้าบ๊ายบายครับ